สวัสดีพี่น้องก็ต้อนรับคุณสื่อซ่องชิปแช่หน่อเลยพี่น้องเอาเจ็บคอวันนี้กินน้ำเย็นเมื่อวานนี้ป้าเมื่อวานนี้ก็ตื่นเช้าวันนี้ก็ตื่นเช้าอีกพี่น้องนอนเที่ยงคืนตื่นหาดอกกระเจี๊ยวซับวายจ้ะบัดนี้ยายแดดเด้อมื้อนี้มาเก็บดอกกระเจี๊ยวพี่น้องแต่ว่าบนดินมันแห้งได้ว่ามันสุ่มบนมหาวสุ่มเขาเดี๋ยวทางบอนมาเก็บดอกกระเจี๊ยวนี่ก็ทางไปบ้านน้องซ้องหอหรือว่าบ้านบ่มีสัญญาณดิพี่น้องดิ้นนั่นฮะดิ้นแฮงนะกินก่อนแล้วคอยเดินทางเนาะกินก่อนนั่นนะเอานะบ่แฮงเขากินเขากินสิได้บ่นี่หน้านี่หน้าหน้าที่บ้านเมืองของเราแค่นี้เนาะหน้าบ้านละฮอเมืองของพ้นกันมันอยากขายอยู่ของมันเสียงด้วยมันเป็นดินอนุรักษ์อันนี้โบแมนตั้งแต่มือก่อนว่าพักอันนี้แมนเขาเก็บมาพักกับใหม่มาเด้อพี่น้องมากระทินมักคิดว่าพักค่ะมาพักค่ะน้ำค่ะค่ะมันนั่นเป็นมากระทินไงมากระทินกินในข้องคืนเล่นเสื้อปลาจักว่านี่เลยวะปลาฮาเลนเราหูแจ๊กมู้ได้แกนอ้าวจะมู้มันยังขืนมู้แต่ก็มู้นี่ก็โคตรเอาถ้าว่าว่าเสื่องแล้วบ่มู้เอิญมู้เห็นหมดมู้ป่ะจ๊ะวะขืนยังมู้ก็เลยเข้าไปวัดให้มู้ขืนไปเป็นไรแกไปเต้นบุญบานทุ่งขู่โอ้ยเป็นสติงบ่เทิงเบียแห่งบ่เทิงเบียกินสติงหักจนเมาจนไปมื้อเช้าเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นเขามันจะจริงบ่แม่นอะไรคนลายปะคนลายหลัง7แซ่ว่าสิไปอุ้ยลูกบ่ได้เฮานะเป็นไรมวยจ้ะบ่ไปทอนตะปูถ้าบ่เก็บอ่ะเอ้ยเอาง่ายขึ้นว่ะบ่ได้กินข้าวแล้วล่ะก็เดินทางเข้าป่าแต่ว่าดินนี่ตีแห้งแท้ๆนี่สิมีอีวันนี้ฝนตกใหม่หันพัดว่าโอ้อีก 2-3 มื้อจังสิออกมั่งดอกกระเจี๊ยว 2-3 มื้อ 4-5 มื้อผ่านมาพัดแห้งหมดแหละแต่ว่าคนที่เอามาขายก็จักก็มาแต่ใช่มาขายโอ้ทั้งหลุมมันสุ่มเด้แห้งแต่ทั้งเครื่องเบิ่งเนาะว่าผู้ใดสิได้ลายมานี่พี่น้องที่ว่าคนเอามาผอมเด้อเอามาปลูกมันจะงามเพิ่นก็อยากได้เบิ่งฮอสิกลเมื่อใดบ่เพิ่นเอามาปลูกเฮ็ดต้นไม้ประดับน่ะงามเห็นแหละนี่ดอกกระเจี๊ยวแต่ว่าดอกหลายแท้บ้านแหละเห็นเลยดอกทมิฬบ้านสะพังแล้วนี่ได้ดอกกระเจี๊ยวขาวเห็นบ่แก้วบ่เห็นแล้วก็เก็บดอกสาดนี่เมื่อบังดูแก้วจุ่มจุ่มระบุระบุดอกสาดนี่บ่เออก็นี่บ่แม่นดอกกระเจียวอันนี้แม่นบ่นี่ดอกกระเจียวอันนี้แม่นเออต้นระบุกลนเอาอันเมื่อปลูกของมันบ่ได้แล้วมันกลนนั่นดอกแม่นดอกทมิฬได้ดอกจุเอ้ยแล้วได้ดอกทมิฬก็ได้ดอกบ้านพ่อดอกทมิฬเห็นเป็นดอกบ้านดอกต่อมาก็เป็นดอกบ้านอีกพี่น้องบ้านเก่าดอกกระเจียวปานทิพย์กินได้นี่พี่น้องกินกับแกงหน่อไม้เอิ้นว่าพักตูบโมบเนาะนี่แน่บ่คักคือดอกกระเจียวขนาดตูบโมบลายผักตบหมอบมันสวยงามขนาดพี่น้องน่าขุดเอาเลยนี่แสบโอ้มันขาขานี่บ่ได้เอ๊ะก็หักออกคือเก่าตอนนี้โอ้สิไปปลูกได้บ่
ทอดกระเจียวไปเมื่อกี้เขาไปยางเลาะมืดพูนบ่มีพี่น้องเดี๋ยวนี้กลับมาสิไปรถเนาะเพราะว่าดินมันแห้งไรนะพี่น้องมันก็เลยว่าบ่ค่อยมีเนาะป่านทิพย์นะฝนบ่ค่อยตกเลยเฮาก็ตกฟองเถื่อเนี่ยก็เลยปกติก็บ่ออกดอกนี้ก็บ้านแล้วท่านแม่นซื้อเข้านี่โอ้ยติได้นี่พี่น้องมันเฒ่าแต่ตอนมานี่มันเฒ่าก็เอ้าเพราะมันบ่ค่อยมีดอกปักทิพย์สิขุดเอาอันนั้นเลยดินนี่ก็ซุ่มเอ้าต้นนี้เป็นหน่อยแตกละเออมาสิปลูกติดบ่ดอกงามเลยฮะก็เห็นดอกงามเออจะเห็นเอ้งามเนาะดูเอามาปลูกเอามาปลูกใช่อันนั้นเอามาปลูกเขาว่าเป็นดอกไม้ประดับงามเลยค่ะว่ะเออบางเหือมันไปแผ่เสือแถวนั้นเนาะดอกนี้ขาดซ้ำบ่ได้ปลูกความแถวนี้มีนี่ก็งามอยู่เด้ลองเกิดโอ้เป็นกลางเกิดงามเลยงามบ่แบบนี้ค่ะบ้านกระเจียวขาวอันนี้กำลังสิเกิดดอกนี้งาม
คือให้พี่เฮงออกมานอนอยู่นี่พี่น้องคมใหม่พี่ไม่เท้าเออกำลังสิฟันตึงยินเสียงเออเราพูดผ่านแป้วดอกกระเจียวเป็นสบายนำว่ายหน่อยก็ลองโป่งพี่น้องแต่ว่าที่พันปริคุดเลาะห้าดอกกระเจียวอย่างเดียวจะสบายป่ะเมื่อกี้สบายป่ะพี่น้องเอาไปเห็นยังหัวมาขอคุ้มขึ้นหรืออะไรป่ะเนี่ยเออเนาะเพราะมันมีใบตองแล้วมันสุ่มมาจากฝั่งนี่เออมันอยู่ในความหมายตัวอะไรมึงรู้มั้ยนี่ใช่ต้นนี้แหมนต้นนี้ดอกกระเจียวหรือยังเนี่ยอยู่แมนแมนนอนดอกกระเจียวเออหนอมันเอาไปปลูกเอาไปปลูกไก่น้ำเนาะเออปลูกมันเป็นคือดินโขกดินหนาดินถึงไปถึงได้ทั้งนั้นหมูทั้งหมดนอกเลยทั้งนั้นเมืองคาเมืองหากว่ามันบ่มีหนามันที่ทางเทิงบ่มีก็คือจังซี่เนาะเนี่ยมันนอนก็ได้เนาะธรรมชาติบ่มันสิมีอันใดโหดมันยากเกิดอะไรซุก็ได้คิดเนาะแม่ท่าเออครับมันปลูกได้มันดินก็คือดินโขแม่นี่เถอะหาดอกกระเจียวเอาไปปลูกเขากลายเป็นไงๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันมีข้างในเนาะเออไปเลยนะครับนี่ครับนี่ดีมากตัดมาตัดหลุดเลยดิฉันค่ะแรกมันก็เลยข้าวมือคือว่าแล้วมันจะห้ากระอองนี่พอพ่นห้ากระตุกเนาะห้ากระตุกก็มันหกกระอองมันออกก็ไม่ได้หรือเท่าไหร่เท่าไหร่มันกลายหยามเลยตัวกระบอกออกจากโน้นบอกขึ้นดอกสองดอกสามดอกสี่นี่แล้วออกตรงงามว่าท่านกินได้ดีพี่น้องดอกนี้แต่ดอกกระเจียวมาตบเองคือสิภูมิใจขนาดหาเองกำลังออกนี่จุ่มๆเลยดอกน้อยหน่อยดอกไม้งามกลางขางามมะลิดอกนี้หอมงามมะลิแต่แบบนี้ได้เนาะงามงามเอาไปเคี่ยวข้าวดอกนี่งามเลยจุ่มๆเลยเบิ่งความแห้งแล้งทีเดียวแต่ว่าปีนี้ฝนสิตกหลายอยู่พี่น้องแห้งแล้วนี่เอามาปลูกแห้งแล้งก็เดียวก็ดอกอยู่เป็นแผ่นเลยพี่น้องขันแม่นมันสุ่มคักฝนตกนี่นะป้าก็สิเต็มอัญญาไอ้เจ้าเดือนพี่น้อง
แต่ว่าเนี่ยพุ่นก็ตกซ่องเถื่อนแต่บัวแท้นี่มันสิตกมันซ่องเถื่อนอยู่บ่ก็เลยดินแหงนะแต่ว่ามันก็ออกอยู่พอทั้งพื้นมันสุ่มแต่มันก็ออกบ่หลายนี่ไม่เท่าขุดมะพร้าวมะพร้าวโขกที่นี่นะว้าวเชื่อมะพร้าวโขกว้าวว้าวมะพร้าวโขกไม่ได้โขกเพราะมะพร้าวโขกต้องบอกว่ามะพร้าวโขกเลยก็พวกมะพร้าวไปแกงใส่ไก่กะแซ่บปะแต่ว่าเขาว่ากินดิบหันแซ่บกว่าน้ำขึ้นรู้สิเป็นจะไรมะพร้าวปะแบบเดียวก็มะพร้าวหวานเลยแซ่บมันจังทีละถ้าไหนแต่มันคมเนาะมีบุคมปะขึ้นมาไหมครับบ่ขึ้นมาบ่อีกแบบเดียวมะพร้าวเลยบุญมาไอ้แก่เอ้ยออกง่างบอกว่าไปนี่สักวันลงป่าไปจ้ะยายลนแล้วพอดีว่าที่เมื่อนก็มาคือว่าลงป่าเลยเบิ่งดูคิวตื้อแตะเบิ่งน้าบุญมากันมีวันหันเนี่ยเอาโขกเดียวฮะละไปโขกอื่นก็บ่ได้เบิ่งเอ้าเขาผัดได้เขาคือโน่นตรงนั้นอยู่โน่นผัดมีนะบ่เห็นแล้วก็เจ็บมากเอ้าได้ลายแท้บุญว่ามีแต่ดอกงามๆยังมีลายอยู่บ่กล้าหรือหาถั่วมื้อบ่ได้ถั่วแล้วส่งเงินบ่ได้ไปแต่ผัดว่ามีเอาไปใส่กูคือบ่เห็นว่ะบัดงามโอ้ยให้เขาไปโลดว่ะข้าวผัดว่าได้งามมะลิอ่ะผมกับบะจักนอนในหันงามมะลิมีแต่ดอกกระเจียวแดงบอกว่าเขาได้ไลฟ์ก่อนมูนี่ได้ไลฟ์ก่อนไม่ใช่บ่ปากบ่ติ่งสุนะฮะเออได้แก้วเอ้ยแก้วอันนี้ดอกกระเจียวยาวไปไกลที่สิเหยียบงามมะลิมีแต่ดอกงามชี้แล้วเขาไม่นะมาได้เห็นเอาเห็นเอาเจ้าได้สั่งละ3 4ดอกพอได้เก็บชั่วโมงกับว่าได้ไลฟ์อยู่แล้วแต่ว่าดอกหน่อยมันบ่มันลิ้นแหงกระดักกระดาษนี่ว่าไว้จะเพื่อไงก็ว่าไว้ก่อนยังขุดเอาขาไก่ขาไก่ใช่ของเจ้านี่นี่เบิ้งเข้าไปแก้วโหซับไว้ไปจักเอาแก้วด้วยนะบูดแล้วยังพวกเราหายแล้วมันท่านว่าอันนั้นก็ยับไปอีกท่านว่ามันมีก็ได้ไปอีกเหรอยังจะไปแล้วเอาแต่กระตาเดียวทอกไว้ในรถโอ้ยทุกอย่างก็มีกันสิโอ้ยไปแล้วบางทีมันบ่มีด้วยซะแต่ดอกมันใหญ่ดีเนาะนี่ก็โฉกนี่ก็ยังบ่ทันได้ไปเอารถเข้าบ่ได้นั่นได้แล้วบ่ได้ได้ไปตามซอยจังเออค่อยได้ลายได้ค่อยได้ใหญ่แต่ว่ามันสิมีทางงงกับพื้นบ่ล่ะนี่ทางทางสอดมันมีทางใหญ่เนาะสอดโลดอันนั้นก็มีทางใหญ่ไปเอาอันโขกเดียวหั่นแล้วเนาะเฮ้ยแก้วเบิ่งเจ้าหาบ่ได้เบิ่งละโอ้ยแก้วเด้อแก้วเออคนบุญมาบอกเด้อโอ้เอาไอ้แก้วนี่อยู่นี่ๆดอกงามเขาได้เอาได้เขาได้ดอกงามได้ไหมเท้ามีแต่เท้าและได้ดอกน้อยๆน้อยๆบุญมา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 และได้อันนี้คนปันนั่นยังมีไผเหลืองอยู่หากินมาคุณมานเปิ้นน่ะเขาเจ้ายังบ่มักเนาะสายตาดิบ่ทึงคองแล้วเฮาลึงคักเลยก็ตั้งโกเนาะผู้บ่าวปวดคือบ่าวเขาบ่ได้อยากให้บ่ได้อยากได้ผู้หญิงหากินเก่งบ่ล่ะนี่ออกบ่อน่ะดำกับกูเนาะนี่แต่ดอกกำงามงามนี่นี่เขาคอยให้งามนี่งามคือคนนี่นี่ป้ายคือไอ้ลุงเราว่าและเจ้าหันเฮาก็ต้มงามเฮาเจ้าคนบ่งามว่ะอันนี้จะน้อยก็สิว่าเจ้าคอยนี่คนบ่งามวาสนาของมันต้องเป็นสิตะเถานิดนึง
คงบุญมามีแต่ดอกชิมจูบเด้เดี๋ยวกกมากับจับฟ้าเออนี่กกเรากกนักโมกกตัวโมกี่กับชูดอกไม้แก่ดอกไม้เห็นบันลายหนึ่งมีแต่ดอกงามๆนะฮะเที่ยวในกระแสอันนี้หาไหนเราบอกเคยหลวกหลับป่าเนาะจำป่าบ่มีเลยได้บ่ายเท่าเราอีกแกเนาะบ่มีเลยมาเลยมีเลยแต่จะเพิ่งตกจังสบายมาให้คุณยายออมวะวายมันกับบริมีเนาะไม่เท่าเนาะเท่ากับบริได้คุณจังในสิทราบกับวายนี่มาได้คอยอันนี้คอยพอจนเท่าไปเอออันวายเนี่ยอะไรวายนี่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 มองเรียกผ่านเนี่ยไงนี่คือไก่ตาตุ้มทุกวายหรือแม่ขนุนหาเขาคูดมาดูในกกนะมีบ้างไหมแกใหญ่บ้างแม่ขนุนเออไปตะหยักเนาะก็ขุดเอาตะกี้ไปขุดอยู่มาเฮซักปึ๊บจะเป็นลายเอ้าอยู่น้องไผ่เลยเฮซักกับบนพามีซะดตอนนี้ทิพย์ใหญ่รถมาอยู่ทางหนาเนาะทุกคนก็กำลังไล่เลาะมาพี่น้องบ่อนที่ทิพย์มาจอดรถนี่เป็นบ่อนที่มีหมักพอกพี่น้องฮู้บ่นี่เคยกินบ่อันนี้แมนหมักพอกเนาะหมักพอกขายๆคือหมากละหมดเนาะพี่น้องซีฮะนะทางในจะเป็นแบบนี้เป็นหมักไม้ปลากินได้เด้พี่น้องเด้ทิพย์กินจะเป็นเนื้อจังซี่เนาะมันจะหอม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 แล้วก็เป็นเนื้อทางในก็เป็นแกนนานาหอมหอมมาเท่าอย่างไรล่ะเป็นหมักไม้ปลาเป็นหงหล่นเต็มผืนมาทายาวมากคือสิบโบมี่อะไรแถวนี้เนาะเออนังได้ในบนจอดรถทำบิดทันเลยเออโบเห็นตีเออเดียวเห็นซ้ำดอกไม่เท่าได้ว่ายว่ายหน่อยเป็นว่าแสบก็ว่ายปลูกเนาะว่ายเขาปลูกเขาต้องปลูกตัวใหญ่อยู่แล้วมันจึงได้กำไรไปปลูกว่ายหน่อยอย่างสิมันหน่อยลายบ่อนเนาะมันลายบ่อนตัวอยู่แค่บ้านนี่อยู่บ่อนอันข้าวข้าวแง่อันก็มีมันได้ใส่ข้าวมันแห้งมองได้มันก็ออกมันหนังนะก้นมันก็บริเวณสุดจบถึงได้เลยไหมคะได้ผู้แห้งก่อนพอได้เขาบอกอ่างเหรอคุณเก่ากุ้งเจ้ากันหลายคนละก็เขาก้มกันย่างดูเขาจะจะว่ากินแต่แม่หมักพอกเลยเกลียวรีบรีบพอมันกระเบ้าเห็นปะกระเบ้าหมักพอกเลยบุญมาไปหอบไม้เชิงดีอยู่ค่ะบุญมาอันนี้หอบไม้ก็มาเด้อบุญมาอันนี้เฮาทู่เฮาได้ตัดจอดรถอ่ะฮั่น
ผักดองใหญ่ได้แถวนี้ผักผอกมาอย่ามันตกกับผักกับหม่าเนาะตกผักผักบางอย่างจังมากครับบัดนี้ก็ได้ผักผอกมันซุกซุกมันหอมตัวแสบได้เขาว่าหวานดีผักผักบุกทุกผักก็ไม่จะผักเอาเมื่อให้มูกินผักเลยเนาะหัวบอกกินเซยเนาะดีกินผักผอกหัวก็กินคือกันกันตายได้เด้อเนี่ยแก้วบอกลงถือว่าคือสีหมูกแดงออกเล่ากับเป็นห่วงเขาปานนั่นเนาะขนาดคนเหมือนหูจักก็ได้เนี่ยแก้วยานบริยูได้กินเราอย่าทำพี่เยี่ยวหรอวะเราอยากให้แก้วให้เยี่ยวเขาโอ้บุญมากมีหันมาคุงตั้มมาคุงแล้วก็เมื่อไปเนี่ยเด็กๆเขาก็ไม่ได้เลาะกระสีหลายนะอันนี้เลาะคือสีสูงเมื่อไห้เมียแล้วมั่งนี่ให้ดูมั่งนี่มีแล้วป่ามันอึดยังไงนะครับวายบ่ก็เข้าจากได้อยู่วายนี่อยู่ไส้หน้าจ้ะไปแก้วไปน้ำเล่านี่ไส้ไส้วายนะโอ้พักแง่บ่พักแค่สมุนละคอยช้างวายนี่เด็กๆเป็นหลอกของเด็กเป็นดอกไปโลดแล้วปวดหัวเลยตอนนี้ยังกดห้าแต่มันเบิดอย่างนาก่อนไปหน้าจ้ะเอาอันนี้นะตอนนี้เอาคือใครเป็นนั่นวะใครเป็นก่อนบ้านลูกชายไหนไหนก่อนละพันก่อนละพันอปนกันอยู่อย่างละฮะได้ตัวไปแล้วว่ามึงโห่งไปบ้าเมืองโห่งก็คนละฝาเสกกับด้านข้าวว้าอันทางมันอยากไปโถบ่ครับโอ้ยทางนี้ยังดีทางเลยเสาห้องไปบ้านคอยแห้งนะมีแต่อันก็นั่นแหละบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดใหม่บ่นะบ่ดอกเขาสิเฮ็ดมาแต่ไสคือเก่าวันเดินติไปซื้อมาแต่ไปแกงกอกตามันบ่บูดมื้อบ่เผื่อเจ้าค่ายมื้อนี่บูดแล้วก็นั่งกินจะว่าเตียงนี่ขนาดนมลูกอันเข้าลูกก็ยังซื้อน้ำคายมือน้ำคายเงินพอหนูพอเมียมันบกบูดได้เลยแล้วมาได้นอนแล้วมานอนอยู่บ้านหน้าเดี๋ยวไปเอาเตือนเอาเออเดี๋ยวสบายได้ออกเลยว่าคันใดเล่าเออเอาอันนี้เจ้าขอให้คนใจอ่อนหวานเออเอาเนี่ยสองอันเนี่ยเอาสองอันเนี่ยสองซีน่ะเป็นทาได้แบบนี้จะอยู่ใช้อยู่ทาแขกมาได้ครับพี่ได้อยู่กรุงเทพโอ้คนทาแขกวะนี่เอาขึ้นมาอยู่พี่ได้สิอยู่ทางพี่มันคำอยู่พูดคำเกิดอยู่พี่คำเอออยู่คำเกิดรักษาพูดนะเจ้าก็เมื่อบานดุลูกคำเกิดอยู่บานได้เจ้าก็เมื่อบานดุไก่บ่กำนาเมืองเมืองหินบุญเด้นะโอ้ยอยู่เมืองหินบุญเข้มท่าแขกคำม้วนแขกคำม้วนเขาก็ว่าคำเกิดคำม้วนนะอยู่พี่คำม้วนอยู่พี่คำเกิดอยู่บานเจ้าอันนี้มีนมอยู่บ่เอออ่อนเอาให้แม่ใหญ่เลยพายเสี่ยวเนี่ย2ก้อน5เออขอเอา1เอา2ก้อน5นี่เต้นถ้าได้บัดนี้มีหยังเนี่ยขอยังบ่ได้จักจะเอาเอาอันนั้น 10,000 แล้วก็อันนี้2อันนี่ข้าวปุ้นนําบ่เออข้าวปุ้นใจตั้งหาข้าวปุ้นข้าวปุ้น2อันนี้ก็ขนมนั่นก็10อันนี้ก็10พอดี30 35ก็พอจิ35คนคำมวนเนาะมาอยู่พี่อู้เจ้าก็มาอยู่ได้เซยเนาะบ้านซอกลีกเลียรอเอาจะมักแบบนี้อันบ่แมนเจ้านี่เฮือนที่คอยไปแจกเสื้อผ้าซะบ่ได้เนาะบ่แมนที่เขาไปทำอิฐอันนั้นเฮือนนั่นนะเฮือนใหม่2ชั้นเลยอ้อลงมาเขาซื้อขจีซ่องก่อนเนาะแล้วก็มีกระปุ่นซ่องทองแล้วก็มีข้าวปาดแล้วก็มีขนมเนี่ยรวมเป็นอยู่ 45,000 ประมาณ 60-70 บาท 65บาทอ่ะได้กินหย่อนเหล้าแล้วเนาะเอาละผมมีเงินคนประเทศเช่นใดแม่ที่เช่นอยู่ในกระเป๋าเจ้านี่กนาเงินเนาะคันบ่มีเงินแล้วบ่ให้กินเออให้รับต่างจริงนึงป๊าตุน้องซอหออันนั้นความใกล้เนาะมันขันรูปหยังชิตกหอดคุ้มเมียแล้วสิเหี้ย
ดึงคุ้มเปียจีโอ้ยไอ้แก้วดึงแอลซ่าจ้าแล้วก็บ่ครอบบวงแล้วเนาะก็เห็นได้เลยว่าสวยกินกินข้าวปลาแล้วแซ่บใครได้อยู่แคมป์ทางเลยกินข้าวปลาแซ่บมากจะบ่ายกินของตลาดเนาะมั่มออกมาเลยไปทำกินไหมครับนี่กินแบบนี้เชือดึงขึ้นนะเชือดเพราะว่าไทยมีแต่เห็นบ่กินแบบนี้แหละแซ่บบ่กูปุ่นมาเลยกันกอกจะกินแข็งก็ไว้แก่ผู้ได้สิกินหมดเหมือนกันนะเมื่อนาเห็ดกินเองเขาเนาะเห็ดเค็มๆหน้าหนามันเขาเขาปุ่นแห้งจังแซ่บผู้ได้กินหมดก่อนกันถ้าว่าผู้ได้กินหมดก่อนแมนผู้นำผู้ได้เจ้าเงินเดี๋ยวผู้แห้งมันใจคนคนนะเออแก้วอย่าลืมไปเบิ่งคลิปเจ้าของเรื่องคลิปนี้ทำยังไงเออแก้วใจคนวันนี้ตกลงเลยยกสดเออแก้วแกจะไปบอกกันว่ามันจะจ่ายเงินเน็บเน็บเอานี่นะจะมืดเงินหรือเป็นบอจะไปเต้นมานะหมดแล้วสิเด็ดไหมไงจำพ่อเราบอกไปเฮือนเมื่อนั้นเราสิเอาแห้งไปเป็นระวงข้ามเพียนข้ามสะหันอาเสตเต็นยอกยอกยอกอยู่ในวงของเพื่อนเงยมาเคลือเข้าพอดีคว่ำเงยมาเคลือสดเออแก้วสดสดจ้องกุ้งเนื้อสดแก้วจ้องสารนาทีอันกัดอันกดมาโหลดไม่ต้องสารนาทีเห็ดบวงเห็ดกระโจมนี่ก็ตั้งหนังกินเลยไปหาหมอแสบไรพระใดเมทาวินแสดงว่าบุญบุญมีเอากินไรใช่สนุกเลยจะได้ไหนมีผู้นี้ผู้นี้เอาอันนี้เห็ดบวงแต่ละคนทำมาในสามนะมาตัวสามบุญมาเพิ่นว่าเพิ่นสิบ่กินว่าเพิ่นสิถ่ายบ่กินหยังบ่ได้กินข้าวปุ้นมากินอยู่เพื่อนห้าหันมักข้าวปุ้นแห้งสื่อจนสื่อมันติดเพื่อนไว้ข้าวปุ้นแห้งกินคือบุญมาในจอยจอยแท้ต้องไม่ใช่คล้ายๆอันนี้แล้วเต็มแล้วงามได้บุญมาบุญมาหันบ่มีผู้ใดเอ้าพี่น้องเอ้ยจะเฮียนกระทายหยังผู้บ่าวปุ๊บคณะปันขีดเนาะผู้บ่าวปบหอบปบหอบปันขีดแล้วแถมยังเป้ผู้บ่าวผู้บ่าวยังปบขนาดเป็นชายเป้หลังจากกลับมาหอเทือนทิพย์ก็รู้สึกว่าเพี้ยแห้งก็เลยขอตัวไปนอนพักผ่อนแล้วก็ให้น้องบุญมาเพิ่นไปตุ่มดอกกระเจียวทาว่าสิตื่นมากินเนาะหลังจากนั้นก็ตื่นมาน้องบุญมาเอิ้นกินข้าวแต่ว่ารู้สึกว่ายังเพี้ยอยู่ก็เลยนอนต่อตื่นมาตอนหามุ้งแหล่งกะพอดีได้ยินเสียงฝาห้องก็เลยปิดโทรศัพท์หลังจากนั้นก็ฝนตกอย่างแห้งเลยตกแห้งจนว่าอึ่งออกหลังจากกินข้าวแรงแล้วทิพย์กับปุ้นมาแล้วกะอีแม่ก็พากันไปเหยี่ยงอึ่งเห็นแต่ขี้เข็บกับโง่บ่ได้ใส่เกิบเนาะน้องปุ้นมากับอีแม่เพิ่นได้หลายกว่าทิพย์แต่ว่าทิพย์เหยี่ยงแต่ตีนเองก็เลยบ่ค่อยได้บ่ค่อยเห็นเนาะย่านแห้งออกแต่บ้านไปก็เห็นขี้เข็บก่อนเลยก็เลยระแวงก็ได้พอได้กินอยู่ได้พี่น้องใส่หม้อต้มนึงนี่แหละขั้นแม่นต้มแต่ว่าก็บ่ได้ต้มเนาะป้าไว้ให้อ้ายถือมากินอยู่เวียงอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศหรือว่ากิจกรรมในมื้อนี้ได้ออกไปหาดอกกระเจียวมาแล้วก็ฝนก็ตกอีกพอดีได้กินอึ่งเนาะมื้อต่อไปก็
ถือว่าถ้าไปหาดอกกระเจียวข้างหน้าก็คือสิมีไล่แล้วบัดนี้เพราะฝนตกอย่างแห้งเลยเข้าไปหามื้อนี้แม่นดินแบบบ่ซุ่มซื่นเลยครั้งต่อไปนี่ว่าจะได้ไล่กว่านี้พี่น้องเดี๋ยวประมาณ 2-3 มื้อจึงไปหาใหม่เนาะกาสละกินนี่ถือกาสีจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องแสบไล่เด้อดอกกระเจียวที่กินเนี่ยผู้ใดแนะนำดอกกระเจียวคอมเมนต์ได้เด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี